กราบสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีบายๆนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่14เนาะก็4พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้มาอยู่กับรายการนะครับอะไรไม่รู้สักอย่าง EP ที่7แล้วมั้งนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ10ปี40นะอันนี้ก็จริงเราเคยทำคลิปไว้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็บางคนอาจจะไม่ได้ไปดูเนาะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นคลิปไลฟ์ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่จริงๆมันก็ต้องดูมั้งถ้าสมมติว่าคุณมานั่งดูแต่ปกแล้วคุณก็มาขายเลยมันก็จะทะเลาะกันเปล่าๆนะครับจริงๆก็คนเราก็มีอินเทอร์เน็ตดูอะไรกันได้ขนาดนี้อายุไม่น่าจะมีน้อยกว่า18แล้วมั้งก็บางคนก็รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแล้วนะครับก็มันไม่อยากมาให้มาทะเลาะกันเรื่องไร้สาระนะครับก็จริงๆมันก็สามารถกรอคลิปไปได้นะหรือว่าสคิปไปก็ได้ถ้าคุณไม่อยากฟังนะครับแต่ว่าก็หลักๆคือคุณจับใจความให้ได้ในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าคุณจะให้เกียรติฟังไปด้วยก็จริงๆมันก็จะมีสาระหมดแล้วก็พยายามรวบรวมแล้วก็เอาเฉพาะที่มันมีประโยชน์นะครับก็นะก็อย่างเช่นจำนวนการผลิตหรืออะไรเงี้ยผมคงจะไม่ไปเจาะลึกนะฮะเดี๋ยวมันจะเวิ้นเว้อไปนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็อย่างเช่นเหรียญ10เนี่ยปี40นะครับปกติเนี่ยจำนวนการผลิตมันจะอยู่ที่9ล้าน3แสนกับอีก 10,000 เหรียญนะครับ UNC อยู่ที่150บาทจริงๆก็ราคาเล่นกันในตลาดน่าจะต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าคือพูดง่ายๆว่าเหรียญ10ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมื่นนะโอเคนะฮะเหรียญที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษนะครับคือเหรียญนี่คือเหรียญ10ไส้เลื่อนนะไส้เลื่อนซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเหรียญใน EP ก่อนหน้านั้นที่เราเคยทำไปก็คือเหรียญ1บาทนะครับเอเชียนเกมครั้งที่5เนาะปี2509นะครับที่มันขยื่นเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเหรียญปั๊มขยื่นมันก็จะมีขยื่นมากขยื่นน้อยนะครับก็คือมันมีราคาในตัวของมันเนาะถ้าขยื่นนิดนึงก็มันก็อาจจะแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็อาจจะมีคนเล่นนะครับนิดเดียวอะไรเงี้ยแบบแต่ไม่ใช่มองไม่ออกเลยนะหมายถึงว่ามันขยื่นนิดเดียวนะครับแต่มองดูไกลๆก็ยังดูว่าเอ้ยนี่ขยื่นอย่างในภาพเนี่ยมันก็ขยื่นเยอะเลยในภาพขยื่นเยอะเลยคือล้นออกมาจนแทบจะชนขอบด้านนอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าขยื่นเยอะมันมีเหรียญในของพี่ๆบางคนที่มันขยื่นเยอะกว่านี้อีกนะอันนั้นบางเหรียญก็สวยกว่าเหรียญในภาพที่ผมมีด้วยนะครับอันนั้นก็คือแล้วแต่ว่าราคามันจะเท่าไหร่ก็คุณซื้อคุณขายตกลงกันอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ 10,000 นี่มันเป็นราคารับซื้อแบบสูงสุดเนาะสูงสุดนั่นหมายถึงว่าเหรียญที่มันต้องสภาพดีอะสภาพดีด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่จริงๆก็คือถ้าเป็นเหรียญธรรมดาขยื่นมันก็มีราคาแล้วล่ะอาจจะแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าคุณเอาไปใช้10บาทนะ ถ้ามันขยื่นมากหน่อยก็อาจจะหลักพันถ้าสภาพดีๆด้วยก็เต็มที่ถ้ามันสวยมากแบบผิวสวยๆเลยก็เป็นหมื่นได้นะไม่ติดถ้ามันสวยมากๆแล้วมันสวยจนแบบเฮ้ยเราต้องยอมอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันไม่สวยมันขยื่นนิดเดียวจะมาเอาเป็นพันผมก็ไม่ซื้อเขาก็ตามนั้นนะคือมันก็ต้องไปพิจารณาดูเนาะของพวกเนี้ยคือไอเหรียญที่ผมทำเนี่ยมันมีราคาซื้อขายกันในวงการอยู่แล้วนะครับราคาจริงๆมันก็แล้วแต่คนซื้อคนขายว่าตกลงกันเนาะแต่ราคาตลาดมันก็จะอยู่เหลื่อมๆประมาณนี้แหละครับอันนี้ทั้งนั้นก็สภาพแบบเป็นหลักบางทีเหรียญไม่สวยก็เห็นขายกันในตลาดบางทีก็หลักร้อยอะไรเงี้ยเหรียญแบบปั๊มขยื่นนะฮะแต่ขยื่นในภาพอ่ะพันขึ้นแน่ๆถ้าภาพแบบในภาพนะครับต่อให้มันไม่สวยก็พันหลักพันครับแต่บางทีมันขยื่นนิดเดียวอะไรเงี้ยแบบขอบมันกินมาเขาเรียกว่าเหมือนปั๊มขยื่นเล็กๆแต่มองดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันขยื่นนะอันนั้นก็อาจจะอยู่แค่หลักร้อยอะไรเจอบ่อยในปี32นะเหรียญลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าใครเคยสังเกตเห็นก็จะอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างปี32ปี49อะไรเงี้ยเจอบ่อยเพราะว่าผลิตเยอะครับเหรียญผลิตเยอะก็จะมีแบบนั้นอ่ะเกินมานิดนึงก็เยอะหน่อยพวกนั้นจะเล่นกันอยู่ประมาณหลักร้อยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขยื่นนะไม่ใช่เอากล้องไปนั่งส่องดูอะไรเงี้ยแบบผมเคยทะเลาะกับลูกค้าแบบเอากล้องไปนั่งส่องมันต้องกล้องส่องด้วยเหรอพี่ให้ผมส่องดูอะไรเนี่ยเขาบอกมันขยื่นมาฮะผมมองผมก็ส่องดูก็ไม่เห็นมันขยื่นตรงไหนเลยนะพี่มันขยื่นยังไงมันขยื่นดิแล้วเขาก็ด่าผมว่าไม่รับซื้อจริงผมแบ
อย่างนี้ก็ได้เหรอคือว่าคือเราก็นั่งส่องดูจนแบบมันก็ไม่เห็นมันจะขยื่นตรงไหนวะก็ผมก็เลยเอาเหรียญเนี่ยให้เขาดูว่าเนี่ยถ้ามันขยื่นมันต้องขยื่นอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องส่องอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องส่องไม่ต้องอะไรเลยก็ขยื่นก็เห็นอย่างเงี้ยก็นะลองเสนอมาได้นะครับสำหรับเหรียญ10ปั๊มขยื่นนะก็ทีนี้ไม่มีอะไรหรอกก็เหรียญปั๊มขยื่นนี่นะฮะใครมีก็เสนอมาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญ10ปีนี้นะจะเป็นเหรียญ10ปีอื่นก็ได้ครับอันนี้เรารับซื้อที่รูปแบบขยื่นนะขยื่นนะครับหัวควายสลงสลับไม่ต้องไปดูครับดูว่ามันขยื่นเนี่ยอันนี้คือเหรียญขยื่นดูได้หมดทุกเหรียญเอามันปั๊มขยื่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญ10ปี40นะเหรียญอะไรก็ได้นะครับก็ลองดูกันได้เผื่อมันเจอในปีอื่นเนี่ยเหรียญรอ10เหรียญอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอกันก็ได้ครับถ้าคุณดูเป็นมันดูได้หมดแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นแล้วคุณไปนั่งดูแต่เหรียญ10ปี40ทุกวันนี้ก็ขอให้โชคดีก็สมมุติว่าคุณได้เหรียญปั๊มขยื่นของรอ10มาคุณก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไปนั่งดูแต่เหรียญ10ปี40อยู่นั่นโอเคครับเอาว่าไม่มีอะไรแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ